ทำไมแบร์บิกถึงกลายเป็นของที่ตำรวจนั้นยึดเป็นของกลางทุกครั้งและกลุ่มแก๊งฟอกเงินชอบใช้ตุ๊กตาแบร์บิกติดตามได้จากตัวรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วยพักกระพงอุดมกัลยารักครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับใครที่ดูข่าวอาชญากรรมคงจะเห็นนะครับว่าเวลาตำรวจเนี่ยไปยึดของกลางคดีแก๊งฟอกเงินคดียาเสพติดคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์มักจะมีของกลางเป็นตุ๊กตารูปหมีครับซึ่งเราเรียกกันว่าแบร์บิกนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเช่นกรณีของ1ใน8ตำรวจที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์และใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แม้แต่ในต่างประเทศก็จะเห็นครับว่ามีการยึดตุ๊กตาแบร์บิกทำไมถึงเป็นแบบนั้นย้อนอดีตไปก่อนครับจริงๆแล้วตุ๊กตาแบร์บิกนั้นเกิดขึ้นนะครับโดย Medicom Toy ครับซึ่งเป็นผู้ผลิตของเล่นจากญี่ปุ่นนะครับในปี2544จริงๆแล้วแบร์บิกเนี่ยเขาจะเอามาใช้เป็นของแจกผู้เข้าชมงาน World Character Convention ที่กรุงโตเกียวครับหลังจากนั้นแบร์บิกก็รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่าการที่เขาจะใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับในการออกแบบและที่สำคัญมักจะออกแบบในลักษณะของ Limited Edition ก็คือมีจำนวนจำกัดเท่านั้นครับผมและที่สำคัญก็จะมีการร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับในการออกคอลเลคชันต่างๆด้วยจึงทำให้แบร์บิกนั้นมีคอลเลคชันต่างๆออกมามากมายครับและสงสัยไหมครับว่าแบร์บิกตัวไหนตอนนี้ที่มีราคาแพงที่สุดมีรายงานว่าแบร์บิกตัวที่แพงที่สุดตอนนี้ชื่อว่าแบร์บิกนิวทูครับหรือว่าแบร์บิกนักโทษของเหยียวเหมินครับซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนร่วมสมัยที่ออกมาในปี2008และที่สำคัญก็มีตัวเดียวในโลกด้วยราคาประมูลนั้นนะครับอยู่ที่ 160,000 ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยมีมูลค่าถึง 5,800,000 บาทนี่แค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยและคำถามครับนั่นก็คือว่าแบร์บิกนั้นนะครับจะมีการออกครับเป็นสินค้าปีละ2ครั้งจะมีซีรีส์นะครับตุ๊กตาแบบ18แบบในธีมที่แตกต่างกันและที่สำคัญครับการที่ตุ๊กตาแบร์บิกได้รับความนิยมไม่ใช่แค่นักสะสมเท่านั้นนะครับแต่กลายเป็นของที่เหล่าบรรดาคนที่เขาต้องการจะฟอกเงินหรือคนที่ทำผิดกฎหมายนั้นนิยมกันเป็นอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราซื้อตุ๊กตาแบร์บิกนั้นมันจะไม่มีการตรวจสอบทางการเงินครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ตรวจสอบทางการเงินเรื่องนี้มีคำอธิบายครับเพราะว่ารองศาสตราจารย์เควินลอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางครับบอกว่าถ้าเป็นสินค้าอย่างเช่นนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมไปจนถึงงานศิลปะอย่างเช่นแบร์บิกเองเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะก็คือมีราคาสูงเคลื่อนย้ายได้สะดวกแล้วก็มูลค่าไม่ลดลงด้วยครับรวมทั้งทางด้านดร.เจมี่ฟอริสครับซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอาชญากรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยคอลัสซัสในออสเตรเลียครับบอกว่าการฟอกเงินเนี่ยมันจะต้องตัดครับความเชื่อมโยงระหว่างเงินกับทางด้านของแหล่งเงินที่ได้มาจะต้องตัดออกจากกันครับดังนั้นวิธีการที่ตัดออกจากกันนั่นก็คือว่าการที่จะไปซื้อเป็นสิ่งของต่างๆสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นได้ดีกว่าการไปซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีตุ๊กตาแบร์บิก 100,000 บาทตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,600,000 บาทการมีตุ๊กตาแบร์บิกนั้นนะครับมันดีกว่าการที่จะต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินอีกครับเพราะที่สำคัญตุ๊กตาแบร์บิกนั้นมีการเก็งกำไรก็คือมีคนที่ซื้อโดยสุจริตในการที่จะซื้อไปสะสมหรือซื้อที่จะนำไปเก็งกำไรกับกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายครับดังนั้นเมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นของที่ผิดกฎหมายก็จะกลายเป็นของที่ถูกกฎหมายได้และที่สำคัญกว่านั้นครับถ้าเราซื้ออย่างเช่นบ้านรถอัญมณีทองคำอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการรายงานธุรกรรมให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาแบร์บิกเป็นของแบรนด์เนมเป็นนาฬิกาหรูหรือเป็นสิ่งของต่างๆคุณไม่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นครับดังนั้นจึงมีการบอกครับว่าระหว่างถ้าเทียบกับการมีทองคำกับตุ๊กตาแบร์บิกบางทีคนที่ทำเรื่องของการทำผิดกฎหมายหรือพวกฟอกเงินเขาชอบมีตุ๊กตาแบร์บิกมากกว่าและที่สำคัญนะครับถ้าตุ๊กตาแบร์บิกราคาเพิ่มขึ้นและมีการขายต่อในตลาดก็จะทำให้ได้กำไรส่วนต่างตรงนี้ด้วยครับดังนั้นนะครับสรุปได้ว่าสาเหตุที่ตุ๊กตาแบร์บิกถึงได้รับความนิยมนะครับในการฟอกเงินหรือกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะมันมีคุณสมบัติสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือการที่มีราคาแพงมีสภาพคล่องสูงและที่สำคัญการเปลี่ยนมือได้ง่ายนั่นเองครับผม
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรานำเสนอนี้นะครับจะหมายถึงว่าการซื้อขายตุ๊กตาแบรนด์บิ๊กหรือการซื้อของแบรนด์เนมต่างๆหรือของที่มีราคาสูงจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเสมอแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาครับว่าทำไมเวลาที่มีข่าวเรื่องของการฟอกเงินหรือการจับของกลางที่ผิดกฎหมายเรามักจะเจอตุ๊กตาแบรนด์บิ๊กตกเป็นของกลางและตำรวจก็ต้องไปยึดอยู่บ่อยๆครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับตัวรู้โลกรู้รวมทั้งข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากโมโนนิวส์ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนนิวส์ครับ